ครับสวัสดีครับกับพ่อพ่อกัญญาพลครับจ้าไม่เก็บเห็ดด้วยนี่เห็ดบดกันบ่ได้ขึ้นมาโคกหลุดลักออกลักออกจนหลังเขียวจนหลังเขียวพอดีสุบไหมนี่มันออกอยู่ต่อตอนนี้ค่อยมาเก็บในเบื้องลายเที่ยวด้วยครับเบ็ดบดแก่เบิดดีรังเขียวเนาะเกิดอ่อมตัวอยู่ครับมันบ่ตกฝนบ่ตกแก่เพียมันเหรอจากตกมันเหรอออกเห็ดพอดีสุกว่านสิพอดีเนาะสิพอดีปลายขาวๆตัวเดียวสวัสดีนะครับแค่ต่อเดียวได้มายางพูได้ครับมื้อนี้ต่อเดียวดอกงามๆครับบ่ได้พ้อกันโดนมื้อนี้คือสิพ้อกันดูดอกครับมื้อนี้ฝนตกแล้วก็สิมีเนื้อหาอยู่ดอกต่อเฮ็ดอันฝนตกมาใหม่แห้งมันละออกอีกเฮ็ดบดนั่นใครสิฝนตกเนี่ยเดี๋ยวหน่อยเอารถเนาะเฮ็ดพ้ออันนี้สรุปเฮ็ดพ้อก็สรุปเฮ็ดบดต่อเดียวนี่ต่อเดียวซ้ำนั่นแล้วสีแจงอันนี้เบิ้งสีแจงอันต้นเป่งเนาะพายเบิ้งสิพายเบิ้งต้นเป่งพร้อมต้นเป่งที่ตัดตอนนั้นเดี๋ยวสีแจงเบิ้งครับจังสิได้สบายใจเนาะทุกคนอันนี้เฮ็ดเอาเฮ็ดไปไว้เดี๋ยวไปนั่งสีแจงเฮ็ดพอครับนี่ก็สีเบาสุฟังเนาะหลังจากคลิปก่อนหน้านี้อันไปเฮ็ดหยังก็ไปตัดอันกอบเป้ตัดเป้งมะแจงยากไปตัดต้นเป้งมากินก็ตอนนั้นก็ประมาณเดือนก่อนนี่เนาะก็ได้อัพคลิปลงไปประมาณอาทิตย์1 2อาทิตย์ก็เริ่มผู้ที่เพิ่นเคยกินเพิ่นก็โอ้ยแต่แซ่บเด้คือพอสมัยตะกี้ไปเลี้ยงกล้วยน้ำทงน้ำหัวไห่จังซี่มั้ยเพิ่นก็ว่าไปจังซี่แต่ว่าก็สิมีอีกพี่น้องอีกกลุ่มนึงที่เพิ่นว่าเพิ่นบ่เคยเห็นเลยว่าบ้านเพิ่นบ่มีจังซี่เพิ่นลายคำประสาทเพิ่นก็ว่าไปตัดมันทำไมปล่อยไว้ยังทำลายธรรมชาติยังเพิ่นก็ว่าไปเนาะอันนี้ก็เข้าใจครับก็บ่ได้ว่ากันมั้ยครับก็บางเทื่อบ้านเพิ่นบ่มีจังซี่บ้านเพิ่นบ่เคยเห็นจังซี่แหมเพิ่นก็บ่เคยเห็นแม่นครับอันนี้ก็สิว่านี่แหละก็เลยมาบ่อยฟังจังซี่นะมื้อนี้เรื่องนี้ผมก็บ่ค่อยบ่ได้ใส่ใจปานใดแต่ว่าผมก็อ่านคอมเมนต์นี่นะก็คือเก็บมาคืนอยู่ล่ะบางคนก็ว่าหยังกินแบบนี้ทำลายป่าชัดๆหยังจังซี่นะมันก็หยังจังซี่แหละก็ตัดมา 2-3 กกเนาะกกหน่อยมันก็จงไว้เด้บ่แม่นว่าบ่มาตัดน้ำเปิดแม่นแม่นครับเป็นเงาคือเงาวายนี่ล่ะแม่นคือคลายวายมันก็คือวายเฮานี่ก็จนขึ้นคือวายเฮานี่ล่ะก็จนยืดเยื้อมากกับเริ่มก็บ่ได้ใส่ใจนะกับปล่อยผ่านไปเนาะก็เข้าใจเพิ่นอยู่ว่าผู้เพิ่นเคยเห็นผู้เพิ่นบ่เคยเห็นอันนี้ก็เข้าใจครับก็จนมามื้อนึงมีเจ้าหน้าที่จากกรมป่าไม้เพิ่นมาจังซี่มั้ยนอนอยู่ซื่อมีเพิ่นมาอันนี้ก็ตกใจครับเราก็ตกใจก็เพิ่นมาแล้วบัดนี้เพิ่นมาเพิ่นก็ว่ามาขอเว้านำจังซี่มั้ยชี้แจงเพราะว่ามีคนคือมีคนแจ้งเพิ่นแจ้งเพิ่นร้องเรียนคล้ายๆว่าร้องเพิ่นว่าร้องเรียนนั่นแหละครับว่าร้องเรียนว่าทำไมปล่อยปละละเลยให้คนนี้น่ะคือผมเนาะไปตัดต้นเป้งนี่แหละเพิ่นก็รายละเอียดคลิปยังซุเพิ่นยังดีเด้ไปตัดต้นทำลายป่าอีหยังซั่งนี่ประมาณนี้มั้ยครับก็
ข้าใจเพิ่นประกอบมาตามหน้าที่ของเพิ่นเนาะหน้าที่เพิ่นมีคนร้องเรียนไปเพิ่นก็ต้องออกมาแต่ว่าก็ถือเป็นผลดีครับก็ได้ปรึกษาเพิ่นหลายๆอย่างเลยเด้อเพิ่นมาเพิ่นก็บอกเพิ่นก็ชี้แจงแนวทางจังซั่นสิเกี่ยวกับการหาของป่าเกี่ยวกับการถ่ายคลิปเนาะอันนี้ก็ถือเป็นเรื่องดีครับก็ขอบคุณเพิ่นหลายๆเพิ่นก็ชี้แจงนะเพิ่นก็ซ้ํามาชี้แจงให้ฟังมาชี้แจงเพิ่นก็อันนี้ก็บ่เฮ็ดอีกละก็เอาแผนที่อันยังแผนที่เขตวนอุทยานน่ะแม่เพราะว่าเพิ่นว่ายังก็อันแจ้งไว้ว่าทำไมปล่อยปะละเลยให้คนไปบุกรุกตัดต้นเป้งอันนี้แม่ทำลายป่าอีกยังเพิ่นก็บ่รู้ว่าจังได๋เด้เพิ่นก็ในเขตวนอุทยานแม่ครับเพิ่นก็เอาแผนที่มาให้เบิ่งสิแม่ว่าน้องได้ไปหาในเขตนี้บ่ในเขตวนอุทยานบ่ก็ถือว่าโชคดีผมบ่ได้เข้าไปหาในเขตอุทยานทั่วเขตที่ผมหามันเป็นโคกเป็นเขตป่าชุมชนแต่ว่ามันเป็นภูเขาอยู่มันบ่ได้อยู่ในเขตของวนอุทยานนี่บ่ครับเพิ่นก็ว่าจังซั่นก็ดีไปเพิ่นก็เลยแนะนําว่าถ้าสิหาของป่าก็จะเฮ็ดจังซั่นจังซี่เด้อเพิ่นก็บอกเนาะเพิ่นมาแนะนําก็ถือว่าดีครับก็ได้ความรู้ใหม่พร้อมเนาะจะพอกันใหม่เพิ่นเนาะสิพอกันไปเรื่อยๆอยู่ดอกค่ะเฮ็ดเกิดก็สิเฮ็ดอยู่ดอกไปให้พี่น้องเบิ่งล่ะก็คันพี่น้องผ่านมาก็สิได้กินน้ำยายพ่นนะผ่านมาตลาดเฮ็ดคลิปไปเรื่อยดอกครับมา